ิทธิ์จาติกเพชรอภิมลศรีขยี้ประกายเพชรอีเมเนนแอร์เก่งกล้าปอเปโก้ล่าสปรินเตอร์แปงกองปราบกลางปีน้อยพิทักษ์ป่าผาแดงล้วนเข่า1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์แสนพารันชัยป้องกันแชมป์พันพยักษ์จิตเมืองนนท์ยอดวิชาเข้มมวยไทยดับซ่าฤทธิวดาสอนิภาพรเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมสางแค้นเสกสรรออกขวัญเมืองชูเจริญดาพรัณสารคามดับเดือดเพชรมรกตวอสังประภัย8คู่เอก8คู่มวยแห่งแผ่นดินศึกเพชรเกียรติเพชรอังคารที่10พฤศจิกายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีพันตรีหญิงพนิชชาการันตีความมันชุนเกียรติเพชรรับรองคุณภาพเดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกวันวีรพลจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับโดยวีรพลแป้นช่วยจัดวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2558ครับเก็บค่าดูค่าชมได้ 671,250 บาทชาวต่างชาติ68คนเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของนักชกมุมแดงก็คือหยกวิทยาเพชร 40,000 ครับจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับเจอกับแก้วกังวานพริ้ววาโยครับหรือว่าแก้วกังวานไก่ย่าง5ดาวยิมหรือว่าแก้วกังวานสอสงวนชัยเดิมครับนักชกจากสี่คิ้วนครราชสีมาครับโอ้โหฟันศอกตั้งแขนไปดีครับแก้วกังวานครับวันนี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก131ปอนด์ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้ครับเป็นแก้วกังวานนะครับที่เอาชนะมาทั้ง2ครั้งต่างกรรมต่างวาระครับที่เจอกันมานี่ก็แหมร่วม2ปีแล้วครับกรรมการบนเวทีครับกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์อ้าวตัดล่างแล้วหัวทิ่มไปเลยครับว่าที่กรรมการยอดเยี่ยมของลุมพินีปีนี้ครับกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์ค่อนข้างจะได้รับความเชื่อถือจากแฟนมวยครับกรรมการธนงตั้งแขนแทงข่าวเสียบซ้ายมาครับเด้งตีซ้ายครับทางด้านของเจ้าแก้วกังวานครับยกวิทยาครับจังหวะเด้งครับจังหวะเด้งนี่แก้วกังวานรอจังหวะอยู่แล้วครับลักเหลี่ยมฝีมือนี่อยู่ที่แก้วกังวานเนี่ยอายุใกล้เคียงกันครับหมดยก3ครับอายุใกล้เคียงกันมากครับเด็กคู่นี้ครับอายุนี่เรียกว่า20นี่แหละครับยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับแก้วกังวานขยับต่อ 5-1 ครับมองว่าหยกวิทยายังตีไม่ได้นะครับมวยเข่าจับตีไม่ได้ก็จะลำบากหน่อยพิวออกมาอยู่ด้านนอกครับแก้วกังวานครับพยายามกดแขนแล้วก็ตีขวาโต้กรรมการธนงแยกออกมาครับแข้งซ้ายครับแก้วกังวานครับหยกวิทยาตีอ้าวเสียหลักครับเสียหลักล้มลงไปท่านรองเฮกันลั่นครับตีเข่าขวาครับเจอเข่าขวาของแก้วกังวานอัดด้วยซ้ายไปครับแก้วกังวานเด้งตีซ้ายแก้วแหมหยกวิทยาครับเด้งตีซ้ายเด้งซ้ายอีกทีนึงครับแก้วกังวานก็ตีซ้ายโต้เอาพลิกหมุนหมุนดันเข้าเชือกแล้วอัดด้วยซ้ายครับจุดก็เรียกว่าจบดีครับจบดีไม่ท้อแล้วครับเจ้าหยกวิทยาครับเดินลุยต่อครับถีบซ้ายครับแข้งซ้ายไปตั้งแขนไว้เจอข่าวขวาของหยกวิทยาฟันศอกไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายของเจ้าแก้วกังวานครับเข่าซ้ายครับหยกวิทยาแก้วกังวานครับแม่เจอหยกวิทยาหน้าตีซ้ายครับยังไม่ชัดเจนครับยังไม่ถนัดในเกมของตัวเองเลยนะครับทางด้านของแก้วกังวานครับเจอขออภัยครับหยกวิทยาครับรัดครับรัดให้หยกวิทยาตีไม่ได้ลุยต่อครับหยกวิทยาแทงเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายโต้ครับดูครับตั้งแขนดันครับแทงขวาขณะที่หยกวิทยาเตะขวาครับแก้วกังวานแข้งซ้ายครับแล้วก็รัดแล้วก็ไล่ขาเรื่อยๆครับให้คู่ต่อสู้ยังไงก็ตีให้ลำบากแล้วครับปั้มล้มลงไปครับลุยต่อครับหยกวิทยาหรือเจ้ามอสเสียบซ้ายนะครับนี่แหละครับยังตีได้ไม่ชัดเจนครับแข้งซ้ายของแก้วกังวานกระแทกหมัดแทงเข่าขวาผลักออกแข้งขวาตั้งแขนแข้งขวาครับเจอซ้ายของแก้วกังวานครับกำปั้นซ้ายเจอแข้งขวาของยุวิริยาครับแล้วครับปลายยก4ทำได้ดีครับเจอซ้ายอีกแล้วครับถีบไม่โดนครับเจอเข่าซ้ายครับผลักออกโยนกับโยนเข่าซ้ายครับทางด้านของเจ้าแก้วกังวาน
หมดยกครับท้ายๆนี่ทำได้ดีนะครับแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองครับอยู่ที่ว่ามันจะต่อเนื่องหรือเปล่าครับในยกที่5ครับแต่ว่าเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่โอ้โหต้องบอกว่าทางด้านของเจ้าแก้วกังวานนี่ต่อไกลประมาณ20-31แล้วนะครับต่อไกลถึง4คิ้วโคราชแล้วร้อยละบาทเขาก็พลิกมาแล้วครับไม่มีอะไรแน่นอนแล้วครับบนเวทีนี่ปัญหาก็คือหยกวิทยาต้องทำให้ได้เท่านั้นเองครับไล่ให้จนครับแข้งซ้ายครับแก้วกังวานเจอแข้งขวาของหยกวิทยาโต้ประสานแข้งครับต้องหมัดแล้วครับเจอเขี่ยขาหน้าอีกเสียหลักเสียเหลี่ยมเดินครับหยกวิทยาครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับต้องได้นับเป็นอย่างน้อยครับหยกวิทยาครับโอ้โหเจอเตะล่อเป้าเลยครับตอนนี้เจอเตะล่อเป้าเลยครับกรรมการธนงครับสับมือชกเจอเบิ้ลแข้งไป 2-3 แข้งครับกำปั้นซ้ายแทงเข่าซ้ายไปฝันศอกขวาครับหยกวิทยาเอาละครับต่อยแล้วครับต้องต่อยแล้วครับต้องต่อยแล้วครับมีวูบวาบหน่อยครับช่วงท้ายๆปลายยก5เอามันทุกอย่างครับหยกวิทยาครับกำปั้นขวางัดศอกขวาครับแก้วกังวานต้องกอดแล้วครับหัวใจจะวายครับเอาเจอศอกซ้ายอีกโอ้โหมาหวาดเสียวในช่วงท้ายๆปลายยก5ครับเกือบตายครับกองเชียร์ของแก้วกังวานครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับคะแนน3ท่านก็มีอนุชาทรัพย์สมบูรณ์วิสุทธิ์ยิ่งอุปการและเลิศศิลป์ธรรมนิยมครับ49-47ครับมาวูบวาบในช่วงท้ายๆเท่านั้นเองครับแก้วกังวานครับ3หนชนะรวดในการเจอกับหยก